อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ว่าลมเข้าลมออกมีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลน้อมถวายแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเราก็ทำมาเป็นประจำทุกๆปีก็คือการมาสร้างคุณงามความดีเพราะว่าคำว่าแม่นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลคำว่าแม่นั้นเราไม่สามารถที่จะนำมาพรรณนาให้จบในชั่วโมงเดียวเพราะมันมีความหมายมากมายต่อชีวิตของเราทุกๆคนแม่ของแผ่นดินก็เป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนำพาลูกๆเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสุขความหวังของแม่ก็คือการอยากจะเห็นลูกๆนั้นมีความสุขทุกๆคนใครที่เป็นแม่ก็คงจะรู้ว่าไม่ได้ปรารถนาอะไรสำหรับลูกต้องการให้ลูกมีความสุขมีความเจริญกินดีอยู่ดีอันนี้เป็นความปรารถนาของแม่ทุกๆคนแล้วลูกล่ะเราทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของลูกก็ต้องตอบแทนคุณของบิดามารดามีโอกาสก็ต้องตอบแทนคุณของท่านเพราะอะไรเพราะกว่าจะได้มาเป็นเรานี้พ่อแม่ต้องเหนื่อยยากลำบากยิ่งเป็นแม่แล้วต้องอุ้มท้องถึง9เดือนหรือไม่ก็8เดือนจึงจะมีเราทนุถนอมอดมือกินมือบางคนในแม่ยอมเสียสละได้ให้ลูกอิ่มแม่อดไม่เป็นไรแต่ลูกต้องอิ่มอยากเห็นลูกมีความสุขแม่มีความทุกข์ไม่เป็นไรแม่ทนได้นี่เป็นหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกล่ะเคยนึกถึงว่าอกแม่บ้างไหมบัดที่ท่านอุ้มท้องเรามาเรียงเรามาให้ข้าวให้น้ำกว่าเราจะโตมาเนี่ยแม่เหนื่อยสักเท่าไหร่เราเคยหันกลับไปมองไหมไปดูท่านบ้างไหมว่าท่านเหนื่อยไหมท่านต้องการอะไรไหมเราเคยไปถามไหมสารทุกข์สุขดิบแม่เป็นอย่างไรพ่อเป็นอย่างไรสบายดีไหมต้องการอะไรไหมหรือเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราเคยไปดูแลท่านไหมไปอยู่ใกล้ๆไหมถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกป่วยพ
พ่อแม่สละได้ทุกอย่างงานก็ไม่ต้องทำมาเฝ้าดูอาการของลูกอยากจะอยู่ใกล้ๆปลอบใจลืมตาขึ้นมาก็เห็นแม่เห็นพ่อคอยปลอบใจเป็นกำลังใจถ้าป่วยแทนได้ไข้แทนได้เจ็บแทนได้พ่อแม่ก็ยอมแลกเพื่อไม่ให้ลูกนั้นต้องเจ็บต้องป่วยต้องปวดต้องทรมานนี่หัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราเคยนึกถึงไหมเคยทำอะไรเพื่อท่านบ้างอันนี้แหละที่เราทุกคนต้องมาทบทวนว่าเราเป็นลูกกตัญญูรู้คุณไหมคำว่ากตัญญูคือรู้คุณของท่านที่ท่านทรมานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอดตาหลับขับตานอนเห็นไหมคนมีลูกพอลูกร้องนี่ก็ตื่นแล้วบางทีไม่ทันนะเผลอหลับไปนิดเดียวพอลูกร้องก็ผวาตื่นลูกเป็นอะไรมาอุ้มมาโอมาคอยเอาใจใส่หิวไหมหนาวไหมร้อนไหมเพื่อให้ลูกนั้นได้มีความสุขแม้เสียงร้องของลูกเพียงครั้งเดียวแม่ก็มีความทรมานมีความทุกข์นี่คือหัวอกที่เราทุกคนต้องคิดถึงท่านพระคุณของท่านยิ่งใหญ่เอาดินเอาฟ้าเอาน้ำมารวมกันก็ยังไม่สามารถเท่าบุญคุณของพ่อของแม่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันแม่เรามาทำอะไรเพื่อแม่มาทำความดีมาตอบแทนคุณท่านเป็นคนดีของแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เป็นเพียงวันเดียวคนดีเนี่ยต้องเป็นทุกวันเราต้องคิดถึงแม่ทุกวันเป็นคนดีของแม่ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันที่12สิงหาที่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นวันแม่ของแผ่นดินวันแม่ของชาติไทยแต่เราทุกคนมีแม่เราต้องทำทุกวันทำความดีตอบแทนคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาป้อนข้าวป้อนน้ำซักผ้าอุจจาระปัสสาวะไม่เคยรังเกียจทำได้แล้วเราเคยทำให้แม่ไหมเคยทำให้พ่อไหมเราเคยไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวเคยไปซักผ้าซักผ่อนเคยไปเช็ดอุจจาระปัสสาวะบ้างไหมเวลาท่านป่วยท่านเจ็บน้อยคนที่จะทำได้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้สนใจบางคนก็ติดงานบอกไม่ว่างแม่ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวว่างค่อยไปเยี่ยมเนี่ยมันเป็นลูกที่ไม่กตัญญูรู้คุณฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ห่างเหินจากความเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่บางคนเถียงด้วยแล้วทุกวันก็มีข่าวบ่อยเนรคุณพ่อแม่ทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่ฆ่าบุพการีของตัวเองนี่น่าเสียดายอย่างยิ่งทำบาปอย่างมหันต์อนันตริยกรรมห้ามมรรคผลนิพพานห้ามสวรรค์ไปไม่ได้ไปนรกเพราะไม่รู้จักคุณบิดามารดาผู้มีอุปการะเราเลี้ยงดูเรามาให้เลือดให้เนื้อให้กายให้ใจเรามานั้นคนเราทุกวันนี้ก็ห่างเหินจากคุณธรรมและศีลธรรมนรกตัวอย่างพระพุทธองค์เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประสูติออกมาอยู่ได้7วันพุทธมารดาคือมารดาของพระองค์ก็ถึงกับสวรรคตไปมาเกิดในใจสวรรค์ชั้นดุสิตไปเป็นเทพบุตรอยู่บนนู้นด้วยอำนาจของการรักษาศีลเมื่อนางตั้งครรภ์นางรักษาเพราะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็สมาทานศีลอุโบสถถือพรหมจรรย์แยกห้องกับสามีพระเจ้าสุทโธทนะอยู่คนละห้องแล้วก็เห็นใจสามีก็ไปขอให้น้องสาวมาเป็นมเหสีอีกองหนึ่ง
มาดูแลแทนนางก็แยกตัวไปดูแลคันของนางถือศีลอุโบสถหรือศีลแปดตลอดอายุการตั้งครรภ์นางเฝ้าดูลูกในท้องของนางอย่างสงบด้วยการถือศีลแยกห้องมาแล้วก็ขอน้องสาวมาเป็นมเหสีแทนนางให้ดูแลพระสวามีคือพระเจ้าสุทโธทนะได้อานิสงส์ที่นางรักษาศีลแปดเมื่อนางสวรรคตก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตไปเสวยวิมานอยู่บนนุษย์มีความสุขในฐานะของเทพบุตรเมื่อเจ้าชายสัตเติบโตขึ้นมาจนได้ออกบวชแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ทบทวนว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของพระมารดาตั้งแต่เราเกิดมานี้ได้แค่7 วันพระมารดาก็จากไปแล้วพระองค์ก็สำรวจดูโดยขายานของพระองค์ก็รู้ว่าพระมารดานั้นได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ที่ชั้นดุสิตพระพุทธองค์ก็จึงดำริว่าเราจะไปโปรดพุทธมารดาตอบแทนคุณของท่านที่ท่านอุ้มท้องเรามาตั้ง10 เดือนพระพุทธเจ้าใน10 เดือนเต็มครบถ้วนทศมาสแล้วในพรรษาที่7หลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปจำพรรษาอยู่3 เดือนไปจำพรรษาทำไมไปโปรดพุทธมารดาการไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์นั้นพระองค์เลือกเอาชั้นดาวดึงซึ่งเป็นศูนย์กลางของสวรรค์ทั้ง6 ชั้นเทวดาทั้งหลายทั้งชั้นบนชั้นล่างก็สามารถฟังธรรมได้หมดเป็นธรรมศาลาศูนย์กลางของเทวดาพระองค์ประจำพรรษา3 เดือนแสดงอภิธรรม7 บทที่เรามาสวดศพกันกุศลธรรมากุศลธรรมาจนถึงเหตุปัจจโยเป็นธรรมที่พระองค์ไปแสดงกับพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทุกชั้นครบ3 เดือนก็จบ7 บท7 คัมภีร์อธิบายขยายความครบถ้วนพระพุทธมารดาในขณะนั้นซึ่งเป็นเทพบุตรก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเข้าสู่มรรคองค์ที่1เข้าสู่พระโสดาบันซึ่งเป็นธรรมชั้นต้นเข้าสู่กระแสธรรมแล้วก็เทวดาที่อยู่ในสถานที่นั้นที่มาฟังธรรมจำนวนมากมายได้บรรลุธรรมตามสติปัญญาของแต่ละท่านที่ได้มาฟังธรรมในขณะนั้นจบเหมือนกันก็บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาไปจนถึงพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จมรรคผลชั้นสูงเป็นจำนวนมากมายพอครบ3 เดือนพระพุทธองค์ก็เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงที่เราไปตักบาตรเทโวนะพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์มาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ก็รอคอยตั้ง3 เดือนอยากจะได้พบพระพุทธเจ้าก็ไปรอตักบาตรแก่พระองค์ก็มีเทวดาเสด็จเรียกว่าห้อมร้อมมาส่งพระพุทธองค์ถึงเมืองมนุษย์เทวดาจำนวนไม่น้อยมากมายรวมกันมาส่งเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์นี่เป็นที่มาว่าวันออกพรรษาแล้วก็ตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากการไปโปรดพุทธมารดา3 เดือนไปจำพรรษาอยู่ที่
ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมพระองค์จึงยกย่องความกตัญญูรู้คุณเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ยังต้องตอบแทนคุณของพระมารดาแม้แต่พระเจ้าสุโธทนะพระองค์ก็ไปโปรดจนเป็นพระอนาคามีบรรลุธรรมเกือบสำเร็จมรรคผลชั้นสูงอนาคาก็รองจากพระอรหันต์พระบิดาก็สำเร็จอนาคาส่วนพระมารดานั้นได้พระโสดาบันทำในเบื้องต้นแต่ว่าอีกเจ็ดชาติเกิดอย่างมากอีกเจ็ดชาติถ้ายังต้องเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ามีสติปัญญามากก็สามารถสำเร็จในชาตินั้นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์สำเร็จบนนู้นสำเร็จบนสวรรค์นู้นชั้นที่ตัวเองประทับอยู่เสวยวิมุตติสุขอยู่ก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้อันนี้เรียกว่าเป็นการตอบแทนที่พระเจ้าทรงตอบแทนคุณของพระพุทธมารดาแล้วก็ทั้งพระบิดาที่พระองค์น้อมนำเอาธรรมะไปให้จนได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าการตอบแทนคุณของบิดามารดาไม่ใช่ให้ข้าวให้น้ำเพียงอย่างเดียวให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัยสี่หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเดียวการให้ทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานทางไปสู่ความพ้นทุกข์หรือให้พ้นจากอย่างน้อยก็ให้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาเรามีพ่อมีแม่เราเลี้ยงดูอย่างเดียวไม่พอให้ท่านมีกินมีใช้มีความสุขสบายนั่นไม่ใช่สิ่งที่ตอบแทนอย่างแท้จริงเราต้องชี้แนะให้ท่านมีศีลมีธรรมมีทานเวลาตายแล้วท่านจะได้ไปสวรรค์ท่านจะได้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะให้แก่บุตรธิดาทั้งหลายพึงกระทำต่อบิดามารดาอันนี้ต่างหากที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ดูแลท่านตอบแทนคุณของท่านกตัญญูและก็ต้องกตเวทิตาตอบแทนคุณของท่านด้วยการดูแลท่านเลี้ยงท่านอย่างดีดูแลท่านอย่างดีตามสมควรแก่ฐานะที่เรามีเราไม่ทิ้งท่านเวลาท่านแก่ท่านป่วยท่านเจ็บเราก็ไปให้กำลังใจไปดูแลท่านให้ข้าวให้น้ำใครให้ก็ไม่เหมือนลูกโยมบางคนไปจ้างคนอื่นก็ดูแลตัวเองไม่มีเวลามันได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยกำลังใจถ้าลูกไปแค่เห็นหน้าไม่ต้องทำอะไรแล้วเห็นหน้าลูกในพ่อแม่ก็ดีใจสดชื่นแทบจะหายป่วยแทบจะหายไข้เลยยิ่งลูกไปดูแลเอาใจใส่ทานน้ำหรือยังทานข้าวหรือยังหิวไหมเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนคอยถามคอยดูแลคอยเอาใจใส่เท่านี้พ่อแม่ก็มีความสุขมากนั่นคนเราทุกวันนี้ก็ห่างเหินครอบครัวต่างคนต่างไปลูกก็โตขึ้นก็แยกครอบครัวไปอยู่กับสามีไปอยู่กับลูกตัวเองนานๆจะได้กลับไปปีใหม่สงกรานต์และเทศกาลวันหยุดยาวๆจึงจะได้ไปพบปะพ่อแม่ของตัวเองบางคนยิ่งอยู่ไปทำงานไกลไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาไม่รู้กี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้กลับมาสักครั้งหนึ่งกลับมาก็อยู่ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็ไปต่ออีกเนี่ยเขาเรียกว่าเราขาด
คุณธรรมข้อนี้ไม่มีความกตัญญูรู้คุณไม่มีนั้นสังคมไทยสังคมพุทธเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนาในสอนเนี่ยเรารู้จักความเป็นคนกตัญญูรู้คุณไม่เถียงพ่อเถียงแม่ไม่ทำร้ายพ่อแม่คนเราบางทีก็ทำร้ายด้วยการทำอะไรทำให้ท่านขัดใจทำให้ท่านไม่สบายใจทำให้ท่านทุกข์ใจมีสารพัดสารพันฉันพ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเราหรอกบางคนยิ่งกว่านั้นเอาลูกเอาหลานไปให้เลี้ยงอีกตัวเองก็ตะลอนไปที่อื่นเอาไปเป็นภาระของพ่อของแม่บางคนมีปัญหาครอบครัวก็ทิ้งเลยทิ้งให้อยู่กับพ่อกับแม่ตัวเองไม่สนใจใยดีมีปัญหามีภาระหน้าที่พ่อแม่ก็แก่ชราทำอะไรไม่ไหวต้องเลี้ยงหลานอีกอดอยากๆพ่อแม่ก็ทำงานไม่ไหวตัวเองก็แก่แล้วไม่มีเงินส่งลูกเรียนหลานเรียนก็เป็นปัญหาสังคมนี่แหละก็จึงว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะไปใช้ชีวิตก็หาความสุขได้ยากครอบครัวก็หาความสุขได้ยากงั้นการจะเป็นคนดีเนี่ยมันต้องอาศัยศีลธรรมเริ่มต้นโดยการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มีความละเอียดลึกซึ้งว่าคุณของพ่อของแม่ตอบแทนไม่หมดชีวิตนี้ทั้งชีวิตนี้ก็ไม่สามารถจะตอบแทนคุณของท่านได้เราจะทำยังไงถึงจะดูแลท่านให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจกายก็ให้มีความสุขใจก็ให้มีความสุขเราก็ต้องเอาศีลธรรมไปให้ท่านให้ท่านรู้จักการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำจิตทำใจให้เข้าสู่ความสงบเหมือนที่เรามาทำอยู่เนี้ยพอมันเกิดความสงบได้ใจก็สบายพอใจสบายแล้วทุกอย่างมันก็มีความสุขมันจะทุกข์มันจะสุขก็อยู่ที่ใจเนี้ยถ้าใจสบายมันก็มีความสุขถ้าใจไม่สบายมันก็มีความทุกข์ถ้าเราทำยังไงให้ใจมันสบายเราก็ต้องสวดมนต์ภาวนาอย่างสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสมถะคือยังใจให้สงบวิปัสสนาคือความรู้แจ้งในหลักของความจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเราเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งกลายเป็นธาตุกลายเป็นเท่าไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยชีวิตนี้นอกจากบุญกุศลความดีหรือไม่ก็บาปอกุศลคือความชั่วสองอย่างสองประการที่บุคคลจะนำไปสู่โลกหน้าได้นอกนั้นก็ทิ้งอยู่ในโลกนี้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นของโลกไม่ใช่ของเราของเราคือบุญกุศลทานศีลภาวนาที่จะต้องสะสมจะต้องสร้างเพราะการที่เรามีทรัพย์คือมนุษย์สมบัติที่เราได้มานี้ก็ได้มาจากบุญกุศลที่เราเคยสะสมเคยสร้างทานศีลภาวนาเราเคยสะสมเคยสร้างกันมามันส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกายอาการ32สมบูรณ์ด้วยสติปัญญานี่แหละบุญที่เราเคยสร้างเคยทำนุนนำเรามาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาบางคนเกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนาเห็นไหมจะไปเกิดในฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ไม่สามารถเจอพุทธศาสนาได้ก็ไปเจอคำสอนอย่างอื่นแต่เรานี่โชคดีแสดงว่าเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาเนี่ย
เราเคยสร้างมาทางนี้ทางศีลทางธรรมเมื่อเราสร้างมาทางนี้ศีลธรรมก็นำพาเรามาพบมาเจอในสิ่งที่ดีมาเห็นในสิ่งที่ดีมาเจอกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองจนสืบทอดมาถึงปัจจุบันพระครูปรัตภัยรินทร์ก็ดำเนินการสืบเนื่องต่อๆกันมาต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีคือคิดดีพูดดีทำดีคนเรานี้สามารถเปลี่ยนความคิดตัวเองได้จากคนที่เคยคิดไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นคนที่คิดดีได้จากคนที่เคยทำไม่ดีก็กลายเป็นคนที่ทำดีได้คนที่เคยพูดไม่ดีก็กลับมาพูดในสิ่งที่ดีได้ทุกคนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้หมดเพียงแต่เราตั้งใจที่จะเป็นคนดีคิดดีทำดีแต่นั่นเองฉะนั้นในสังคมเราในโลกใบนี้ของเราก็ตามทุกคนอยากจะเจอในสิ่งที่ดีทั้งนั้นถ้าเจอคนก็อยากเจอคนดีถ้าอยากเจอสามีก็อยากเจอสามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีอยากเจอคนดีทั้งนั้นเลยฉะนั้นคนจะดีได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยศีลอาศัยธรรมเนี่ยทานคือการให้ศีลคือการประพฤติกายวาจาให้เป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขอบายมุขนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่คนเราคิดว่ามันไม่สำคัญชีวิตคนที่ผิดพลาดพลั้งเผลอทุกวันนี้เพราะอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยอบายมุขหกการเที่ยวกลางคืนดูกันละเล่นนักเลงหญิงนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจค้านทำการงานเห็นไหมอบายมุขหกเนี่ยเป็นปากทางแห่งความเสื่อมใครเดินไปทางนั้นเสื่อมหมดไม่มีความเจริญเห็นไหมที่ฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นเนี่ยบางคนบอกเพราะติดการพนันเพราะติดสิ่งเสพติดเอาไปซื้อล้วนแล้วแต่เป็นอบายมุขทั้งหมดเลยก่ออาชญากรรมอย่างดื่มเหล้าเนี่ยข้อที่ห้าเนี่ยสุราเมรัยของมึนเมาหมักดองทำให้สติไหลหลงเนี่ยสิ่งเสพติดทุกชนิดเนี่ยมันเป็นผลร้ายเป็นผลเสียต่อชีวิตมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยที่มีอุบัติเหตุมากมายแต่ละปีละปีเนี่ยไปทบทวนแล้วไปสำรวจแล้วเกิดจากการดื่มเหล้าเป็นอันดับหนึ่งเห็นไหมมาจากอะไรมาจากสุราเบียร์แล้วก็มีขายกันทั่วไปขึ้นภาษีเท่าไหร่ก็ซื้อได้หมดกินได้ใหม่ๆก็บ่นครั้งสองครั้งมันแพงแต่คนก็ไม่เคยเลิกมีแต่เพิ่มขึ้นอายุน้อยลงน้อยลงเขาสำรวจแล้ววัยรุ่นเราในอายุตั้ง15 16เริ่มติดเหล้าติดเบียร์เสพกันมากขึ้นกินกันมากขึ้นดื่มกันมากขึ้นแสดงว่าสังคมชาวพุทธเราเนี่ยไม่ได้เอาศีลเอาธรรมไปใช้เลยในชีวิตทั้งที่รู้ว่าเหล้านั้นสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองเป็นภัยต่อตัวเองด้วยและเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยกินเข้าไปแล้ว
ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำร้ายระบบร่างกายตัวเองแถมยังไปทำร้ายคนอื่นด้วยอย่างบุหรี่เนี่ยคนสูบเข้าไปเนี่ยคนอยู่ใกล้ๆนะมีอันตรายมากกว่าคนสูบสูบแล้วก็พ่นควันออกมาไอ้คนที่รับควันเข้าไปเนี่ยอันตรายมากกว่าคนที่ดูดเข้าไปในปอดมันให้ทุกข์ให้โทษทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยละไม่เคยเว้นให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เลยชาวพุทธเราพอเข้าพรรษาก็มารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแสดงว่าชาวพุทธเราเนี่ยไม่เคยเลยที่จะรักษาศีลอย่างจริงจังไม่ว่าจะนอกพรรษาในพรรษาแค่ศีล5เรายังไม่สามารถจะรักษาได้แล้วเราจะรักษาอะไรรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่อยู่ศีล5เนี่ยเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์ถ้าขาดศีล5แล้วความมนุษย์เป็นมนุษย์ของเราก็ขาดหายไปงั้นทุกคนปรารถนาความสุขทั้งนั้นแต่ไม่รักษาศีลไม่ให้ทานไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมถือว่าไม่สำคัญที่จริงธรรมะนี่เป็นของเราไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพระพระเพียงผู้สืบทอดคำสอนเท่านั้นเองแต่ธรรมะเป็นของทุกคนธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองมันมีอยู่ในเราทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครอยากได้มั้งไม่มีใครอยากได้แต่ทุกคนต้องเจอต้องเดินเข้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนนั้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเดี๋ยวคนโน้นก็ตายก็ตายกันทุกวันตายกันทุกวัยแต่เรามัวประมาทเรานึกว่าเรายังไม่ตายยังหนุ่มยังสาวยังไม่ต้องเข้าวัดไปเข้าตอนโน้นก็หามมาเป็นศพแล้วเข้ามาทำไมโยมไอ้ตอนนั้นเข้ามาไม่มีประโยชน์แล้วหมดประโยชน์โยมมาทำอะไรไม่ได้มาให้ทานไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้มาสวดมนต์มาฟังธรรมไม่ได้เข้ามาทำไมไอ้ตอนทำได้ไม่เข้าโยมตอนยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจแต่เวลาตายให้เขาให้มาวัดไม่รู้จะมาทำไมโยมมาแล้วไม่ได้อะไรว่าตัวเองไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยวิญญาณออกจากร่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นร่างกายก็ขยับก็เยื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นธาตุหมดแล้วเหลือแต่ธาตุธาตุรู้ไม่มีแล้วเหลือแต่ธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุออกจากร่างไปแล้วไปเสวยวิบากกรรมของตัวเองที่ทำมาไว้มันน่าเสียดายตอนที่เป็นตอนที่ยังมีกำลังวังชาไม่ได้มาทำความดีตัวเองก็นึกว่าตัวเองจะยังอยู่อีกนานบางคนนึกว่าอยู่เป็นร้อยปีคาดหวังเอาไว้และมันสมหวังไหมโยมมันไม่มีอะไรที่สมหวังแล้วพระเจ้าบอกที่ไหนมีความหวังที่นั่นก็มีความผิดหวังรออยู่ไม่มีใครเคยสมหวังมีแต่ความผิดหวังรออยู่ข้างหน้านั้นคนเราก็หวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่เป็นไปได้ก็ไม่ได้ทำปัจจุบันนี้เป็นได้ทุกอย่างเป็นพระก็ได้ทำใจให้เป็นพระละความโลภละความโกรธละความหลง5นาที10นาทีนี่เป็นพระแล้วโยมนั่งแล้วพุทโธพุทโธความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีเป็นพระแล้วเป็นพระ5นาที10นาที20นาทีเห็นไหมทำได้โยมแต่ไม่ทำคนเราทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ไอ้ที่บอกทำไม่ได้เพราะไม่ได้ลงมือทำหรือขี้เกียจขี้คร้านหรือมีความท้อแท้พอเจออุปสรรคไม่สู้ซะแล้วถอยซะแล้วมันจึงไม่สำเร็จไง
ที่เขากล่าวไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นเห็นไหมต้องพยายามวันนี้ไม่สงบเอาต้องพยายามต่อไปชั่วโมงนี้ไม่สงบชั่วโมงหน้ามันต้องสงบชั่วโมงหน้ายังไม่สงบชั่วโมงต่อไปมันต้องสงบทำมันต่อไปเห็นไหมมันต้องมีวันสงบมันต้องมีเวลาสงบที่มันไม่สงบเพราะเราไม่ทำเพราะไม่สงบฉันก็เลยไม่ทำเลยภาวนาไปทำไมไม่สงบเลยเพราะเราไม่ฝืนไม่ฝึกเราลองเทียบเคียงทางโลกดูโยมปริญญาตรีนี่เรียน20ปีจะนี้เริ่มตั้งแต่อนุบาล2ขวบ3ขวบพอจะจบปริญญาตรีนี่ก็อายุ21เห็นไหมกว่าจะได้ปริญญาเรียนตั้ง20ปีโยมมานั่งภาวนาบอก5นาที10นาทีให้สงบไม่สงบเลิกแล้วจบไหมโยมเวลาเรียนกว่าจะได้ปริญญาตั้ง20ปีมานั่งภาวนาชั่วโมง2ชั่วโมงไม่สงบไม่เอาแล้วสำเร็จไหมโยมไม่สำเร็จโยมไม่ยอมทำแค่แป๊บเดียวยังไม่รู้ผลเลยนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีความเพียรความสำเร็จจึงไม่เกิดขึ้นนั้นชาวพุทธเราพุทธองค์จึงสอนให้เราเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการไม่ได้สอนอะไรมากเลยเอาไปใช้ง่ายๆละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการสั้นๆง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขมีความเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการสร้างคุณงามความดีทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีสติมีปัญญา อันนี้ต่างหากที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะว่าเราควรสร้างควรทำบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาทานเราก็ให้ได้อยู่ตลอดศีลเราก็รักษาได้ตลอดภาวนาเราก็ทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เรามีลมหายใจนั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีกินก็มีลมหายใจมีอยู่ทุกขณะเราพิจารณาที่ลมของเราหยาบบ้างละเอียดบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเบาบ้างสบายบ้างพิจารณาว่าลมหายใจเราอย่างไรดูลมหายใจเราไปก่อนหลับก่อนนอนสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จเวลานอนก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกว่ามันหลับไปตอนลมหายใจเข้าหรือออกเวลาเราวูบหลับไปเนี้ยลมหายใจขณะนั้นมันเข้าหรือออกตื่นขึ้นมากำหนดดูลมหายใจเข้าหรือออกก่อนที่เรารู้สึกตัวแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเราเรื่อยไปถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเราก็จะรู้เลยว่าใจเรานั้นสบายตื่นขึ้นมาใจก็สบายหลับไปก็ใจสบายไม่ฝันร้ายคนมีสมาธินี้ไม่ฝันร้ายฝันดีตลอดถ้าฝันก็ฝันดีหรือไม่ฝันเลยอยู่ในสมาธิหลับไปกับสมาธิก็ไม่ฝันนั้นคนเราทุกวันเนี่ยแม้แต่ลมหายใจตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันหยาบมันละเอียดมันสั้นมันยาวมันเบามันสบายเราไม่เคยเรียนรู้ลมหายใจที่เรามีอยู่ตั้งแต่เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานุสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมของการเข้าออกที่สองช่องจมูกหยาบละเอียดสั้นยาวเบาสบายจนลมหายใจนั้นละเอียดจนลมหายใจไม่มีทิ้งลมหายใจเข้าไปอยู่ภายในความสงบระงับเข้าไปสู่ปฐมฌานพอมันสงบและลมหายใจก็ไม่มีเราไม่ต้องบริกรรมเราไม่ต้องภาวนา
มันดับภายนอกหมดเลยอารมณ์ภายนอกนี่เหลือแต่อารมณ์ภายในคือความรู้สึกที่ว่างที่เบาที่สบายอยู่ภายในจิตไม่ส่งออกนอกแล้วขณะนั้นไม่ไปรับรู้การลมการดูลมหายใจของตัวเองมันทิ้งลมหายใจแล้วไปอยู่กับความสงบภายในมันเยือกเย็นอยู่ภายในมันว่างมันเบามันสบายอยู่ภายในภายนอกไม่รู้จิตดิ่งลงเป็นสมาธิพระองค์ก็กำหนดลมหายใจจนเข้าไปสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานสี่จิตนี่แน่วแน่นิ่งไม่ไปไหนเป็นกำลังของสมาธิสมาธิมีกำลังมากพระองค์ก็ถอนออกมาพิจารณากายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้เป็นอนัตตาเข้าสู่หลักของพระไตรลักษณญาณเห็นความเป็นจริงของร่างกายที่ไม่ใช่ของเราอนิจจังคือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงตลอดเวลาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้อยู่ตลอดเวลาเราบังคับไม่ได้เลยทุกข์มันมีแต่ความทุกข์ปวดก็ทุกข์เมื่อยก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร่างกายเราเนี้ยมันไม่มีที่ใดที่มีความสุขเลยนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขพระองค์เห็นหมดเลยว่าไม่มีอะไรเป็นของที่มีความสุขเลยชีวิตนี้ขันธ์ห้านี่มันเป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เห็นตามสภาพของความเป็นจริงนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เราต้องบรรเทาทุกข์ด้วยการผ่อนคลายเนี่ยมันนั่งมากๆมันปวดก็ไปผ่อนซะยืนเปลี่ยนอริยบทเป็นยืนเพื่อต้องการให้ทุกข์มันผ่อนคลายไม่งั้นมันทุกข์มากทุกข์จนทนไม่ไหวถ้าไปยืนได้สักพักมันก็ปวดอีกโอ้ยืนมันก็เมื่อยเนาะต้องหาวิธีผ่อนคลายอีกแล้วไปเดินไม่เดินสักพักนึงมันก็ปวดอีกโอ้เมื่อยอีกไม่ไหวแล้วไปนั่งไปนอนเดี๋ยวมันก็ต้องลุกเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยตลอดวันอยู่มันเคลื่อนทำไมอ่ะมันต้องการบรรเทาทุกข์เพราะมันอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันอยู่ในอริยบทเดียวไม่ได้มันมีอริยบท4ไว้ผ่อนคลายเดินมั่งนั่งมั่งยืนบ้างนอนบ้างก็ต้องการบรรเทาทุกข์นั่นเองไม่ให้ทุกข์มันเพิ่มขึ้นพอนอนมากๆมันก็ทุกข์ต้องลุกขึ้นมาบางคนบอกนอนนั้นสบายที่สุดแล้วลุกขึ้นมาทำไมนอนมันอยู่อย่างนั้นแหละไปดูคนที่เขานอนติดเตียงอะโยมขยับตัวเองไม่ได้นะเห็นไหมเขาทุกข์มากโยมต้องมีคนขยับไปเขา4ชั่วโมงขยับครั้ง3ชั่วโมงขยับครั้งนะถ้าไม่ขยับเขาจะปวดมากแต่เขาขยับตัวเองไม่ได้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้เราก็เหมือนกันโยมสบายดีเนี่ยไม่ป่วยไม่ไข้นอนเฉยๆไม่ต้องขยับลองดูสิจะได้สักกี่ชั่วโมงมันไม่เกิน3ชั่วโมงหรอกโยมมันต้องขยับต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไม่พลิกไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันทนไม่ไหวแต่เราไม่รู้ไงไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยคือตัวหลงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นความหลงหลงวันหลงวัยหลงเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยสภาวะทุกข์ทั้งนั้นโยมร่างกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์มีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีอะไรทุกข์หมดพอมันเสื่อมขึ้นมาพอมันปวดขึ้นมาพอมันเกิดจันทร์ชำรุดทรุดโทรมขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์กับมันผมเคยดำเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงบางทียังดำอยู่เนี่ยมันร่วงแล้วไม่ทันงอกเราหวีทุกวันเนี่ยคนมีผมจะรู้หวีมาเนี่ยมันติด
ผมนี่ติดหวีออกมาทุกวันบางคนวันละหลายเส้นมันร่วงมันหลุดมาเป็นทุกข์กับมันโอ้ผมร่วงอีกแล้วผมหลุดอีกแล้วฟันอยู่ดีๆเคยยิ้มสวยโอ้จู่ๆวันหนึ่งมันหลุดขึ้นมามันหักขึ้นมากลายเป็นฟันหลอไม่สวยอีกแล้วไปเสริมอีกแล้วเห็นไหมมันไม่อยู่กับเราเรารักษาวันมันไว้ไม่ได้มันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยถ้าของเราเราต้องบังคับได้อย่าปวดนะนั่งอย่าปวดชั่วโมงนี้ฟังธรรมนี่ไม่ต้องขยับเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวปวดยกยิกยกยิกโอ้เดี๋ยวแข้งเดี๋ยวขาเดี๋ยวห้องน้ำบังคับไม่ได้เลยโยมไปกับมันตลอดมันทำมันนึกเราก็ไปแล้วเราไม่ได้บังคับมันนั้นพระเจ้าบอกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสจะรู้เป็นอันดับแรกคือทุกข์นั่นเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกข์จากการเดินทุกข์จากการนั่งทุกข์จากการกินการนอนการหนาวการร้อนการหิวมันทุกข์ทั้งนั้นโยมวันหนึ่งทุกข์ไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งกี่หนแล้วนี้มากี่วันแล้วโยมเราอยู่มากี่วันแล้วเราทุกข์มากี่ครั้งแล้วเราเคยเห็นบ้างไหมเคยสำรวจตัวเองบ้างไหมว่ามันทุกข์ไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่สอนให้รู้ทุกข์แล้วก็ได้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์คือเบื่อหน่ายในสังขารนี่รูปร่างกายนี่ขันธ์ห้านี่มันน่าเบื่อมันเป็นทุกข์จริงๆเราต้องดูแลมันอย่างดีเยียวยารักษาปวดก็ต้องขยับหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องหายุกหายาหาหมอเราต้องดูแลมันอย่างดีเลยขันธ์ห้าเนี่ยโยมเราต้องบำรุงรักษาต้องดูแลมันอย่างยิ่งกว่าลูกอีกโยมโลกนี้ยังทิ้งได้โตหน่อยยังทิ้งได้แต่ร่างกายนี้ทิ้งไม่ได้เลยเช้าขึ้นมาก็ต้องหาให้มันมันต้องเข้าห้องน้ำแล้วต้องขับต้องถ่ายไม่เข้าไม่ได้มันทุกข์พอออกจากห้องน้ำก็ต้องมาหากินอีกแล้วหิวหาให้มันอีกแล้ววันหนึ่งไม่รู้กี่รอบโยมเราต้องดูแลมันอยู่ตลอดเนี่ยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตื่นหลับดูมันดูแลมันตลอดเวลามันน่าเบื่อหน่ายคนที่เห็นจริงๆคือคนที่เข้าไปสัมผัสมันจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้าเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเราต้องดูแลมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยและผลที่สุดมันก็อยู่กับเราไม่ได้เราก็อยู่กับมันไม่ได้เวลามันเสื่อมเวลามันจะต้องแตกสลายมันก็ต้องไปตามทางของมันเราเอาไว้ไม่อยู่ถึงเวลามันก็ต้องแตกถึงเวลามันก็ต้องดับมันรอวันแตกดับแต่นั่นเองร่างกายเนี่ยไม่ได้รออย่างอื่นฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาถ้าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ค้นคว้าเรื่องของตัวเองเนี่ยแล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรทุกข์ที่มีอยู่ในเราเราชอบหรือความทุกข์ไม่มีใครชอบถามถึงความทุกข์ไม่มีใครอยากได้ยินแต่เราต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์นั้นมันอยู่กับเราตลอดเวลานั่งก็ต้องเห็นเดินก็ต้องเห็นนอนก็ต้องเห็นกินก็ต้องเห็นหิวก็ต้องเห็นมันจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมคนที่จะเห็นธรรมได้ต้องเห็นทุกข์ก่อนไม่เห็นทุกข์แล้วก็หาทางออกจากทุกข์เข้าไปสู่ธรรมะคือออกจากสภาวะของความทุกข์นั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสไว้เห็นไหมคนที่เห็นธรรมก็มันเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นมาจากธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัติเห็นแจ้งรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายทุกสมุทัยอนิโรธมรรค
เมื่อคนเข้าไปทางเดียวกันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์นั้นสิ่งเหล่านี้ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติมาวัดแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้ที่สังเกตดูคือโซเชียลมาวัดนี่ก็เขาจะทำอะไรกันก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้สนใจสนใจแต่โซเชียลหน้าจอนั่งเขียนนั่งคุยนั่งคุยกันอยู่หน้าจอน่าเสียดายจริงๆโยมว่าเรามีเวลาไม่มากเวลาของมนุษย์นี่นิดเดียวโยมความเป็นมนุษย์ไม่นานเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้วไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรที่เราจะเอาไปได้นอกจากธรรมะคือบุญกุศลที่พระเจ้าทรงให้สร้างให้ทำเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่สุคติโซเชียลไม่พาเราไปหรอกพาเราไปสวรรค์ไม่ได้พาเราไปนิพพานไม่ได้พาเราไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้เพราะโซเชียลเนี่ยสร้างตามกระแสกิเลสรู้ว่าคนมนุษย์เนี่ยมีกิเลสชอบแบบไหนโซเชียลก็สร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจคนมีกิเลสคนก็เลยตามกระแสของกิเลสไปไม่ได้ขัดใจเรื่องของกิเลสได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความพ้นจากสภาวะของความทุกข์จึงไม่มาเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เล่นโซเชียลแต่เพิ่มพูนความทุกข์มากขึ้นเดี๋ยวคนโน้นว่ากันในโซเชียลด่ากันในโซเชียลมีอะไรก็ลงโซเชียลหมดเลยอยู่ในนั้นหมดทีนี้ด่ากันเป็นว่าเล่นไม่พอใจใครก็ขุดกันมาด่าขุดกันมาว่าเป็นสังคมที่อิสระเสรีมากไม่สามารถควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตัวเองได้เลยไม่มีการยับยั้งชั่งใจนึกจะลงก็ลงนึกจะว่าก็ว่านึกจะด่าก็ด่าถ้าเราไปส่งกระแสอยู่ในนั้นหมดเลยเราไม่มีอะไรเลยโยมไม่มีหลักของธรรมะเลยความสงบไม่มีความร่มเย็นไม่มีมีแต่ความเร่าร้อนอ่านทีนก็เร่าร้อนทีหนึ่งจิตก็ปรุงแต่งใครถูกใครผิดใครดีใครช่วยชอบคนไหนก็เชียร์คนนั้นไม่ชอบคนไหนก็ให้ร้ายคนนั้นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาหมดเลยกิเลสตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นเหตุของทุกข์นั่นเองถ้าเราดับตัวนี้ไม่ได้ทุกนั้นก็ดับไม่ได้นั้นคนเราทุกวันนี้ติดอยู่กับกระแสโซเชียลแม้มาบวชเนี่ยนั่งที่ไหนก็เจอที่นั่นเดินไปทางไหนผ่านไปทางไหนมีเวลาตรงไหนก็หันไปทางไหนก็เจอหมดเลยโยมเขาจะทำอะไรกันไม่สนใจเขาจะเทศเขาจะสอนเขาจะสวดมนต์ภาวนาฉันก็ไม่สนใจสนใจแต่โซเชียลน่าเสียดายเวลาจริงๆโยมเวลามันหมดไปหมดไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงมันไม่เพิ่มนะโยมชีวิตเราไม่ได้เพิ่มมันมีแต่สั้นลงสั้นลงเวลามันเหลือน้อยลงน้อยลงผลที่สุดไม่มีเวลาหมดเวลาแล้วก็ให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนก็ให้มาน้อยเห็นไหมนาทีเดียวก็มีชั่วโมงเดียวก็มีหมดเวลาแล้วเขาให้มาแค่นั้นบางคนไม่ให้5ปี10ปี20ปีไปแล้วอยู่ก็ไม่ได้อยู่ต่อไม่ได้เขาไม่ให้อยู่เพราะสร้างบุญมาแค่นั้นตัวเองเป็นผู้สร้างมานะไม่ใช่ใครสร้างให้เวลาเนี่ยตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองบางคนอยู่70ปี80ปี90ปีก็เวลาที่ตัวเองสร้างเอาไว้แต่ถ้าอยู่แล้วไม่สร้างความดีมันก็ไม่มีเวลาที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นแหละคนมีอายุอยู่ถึง100ปีเนี่ยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาสู้กับคนเกิดมาวันเดียวแล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าคนที่อยู่100ปีเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้เองโยมว่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมถ้าไม่ทำความดีมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่100ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้กับคนอยู่วันเดียวไม่ได้
ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเรามาวัดเนี่ยเรามาเล่นโซเชียลเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นก็ขอฝากไว้โยมมาแล้วตั้งใจมาเอาบุญมาสวดมนต์มาภาวนามาทำจิตทำใจให้สงบโซเชียลทำให้ไม่สงบถ้าเราละโซเชียลได้มาวัดเราถือว่าบางคนมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่มาบวช2 วัน3 วันเนี่ยปิดไปเลยโยมไม่รับรู้สิ่งภายนอกเลยมาดูใจตัวเองดีกว่านั่งเลยเห็นเดินเลยเห็นนอนเลยเห็นใจมาคิดอะไรเราจะได้ละความโลภได้บ้างละความโกรธได้บ้างละความหลงได้บ้างได้รู้ตัวตนจริงๆของตัวเองบ้างธรรมะคือตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่ได้อะไรไปฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติเราก็มาร่วมจิตตั้งใจทุกคนมีแม่เราก็ทำบุญนี้ให้แก่แม่ของเราด้วยให้แม่ของแผ่นดินด้วยให้ตัวเราเองด้วยทุกคนจะได้มีความสุขมีความเจริญฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีๆท้ายสุดในความนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างได้ทำตั้งแต่ฐานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาบารมีใดๆที่เราได้สร้างสมอบรมก็ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจุดลมเป็นนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เกมากากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอนะครับท่านที่มีสังฆทานรัตยทานมานำขึ้นไม่เต็มบุตรได้เลยนะครับอนุบวชชายกราบพระขึ้นธรรมาส1 คนเดินไปดูผ้ารับประเคนนะผ้าสีเหลืองในตู้นะค่ะก็ขอกราบในความเมตตานะคะของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมนะคะเกินมาในคนรับรองสองเกินค่ะในส่วนของธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนให้นะคะก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้นะคะโมทนาสาธุกับคุณนกคุณตุ้ยนะคะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนกันมันเร่งสะสมบุญกุศลกันเถอะนะคะเพราะอย่างน้อยเวลาจากไปบุญก็จะได้ส่งให้ไปในที่ที่ดีๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชีวิตนะคะครูบาอาจารย์นะคะอย่างที่หลวงพ่อเสน่ห์ท่านให้ธรรมะไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะชีวิตคนเรานั้นไม่ได้
นานเลยนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้นะคะก็เปรียบเหมือนชีวิตเราเหมือนกับเราจุดเทียนขึ้นมานะคะส่องแสงสว่างจริงนะคะแต่ว่าตัวลำเทียนนั้นก็ค่อยๆละลายไปละลายไปหมดไปก็เช่นเดียวกับชีวิตของเรานั่นเองนะคะค่ะในช่วง เวลานี้ก็ขอโมทนาสาธุนะคะกับคุณณัฐยานะคะเราชัยวัดนะคะร่วมทุกบุญนะคะ100บาทแล้วก็น้ำไฟอีก40บาทนะคะคุณพ่อพรหมมาชมพูสีคุณแม่คอชมพูสีแล้วก็คุณอัมพรชมพูสีนะคะร่วมบุญมา 1,000 บาทแล้วก็น้ำไฟอีก500บาทค่ะเดี๋ยวป้าเล็กป้าเล็กต่อเลยนะคะถ้าใครจะถวายปัจจัยมาตรงนี้เลยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะท่านโมทนากับเราทุกบาททุกสตางค์ค่ะแต่ท่านไม่จับนะให้เอามาไว้ไม่งั้นทุกวัดจะไม่มีฝ่ายการเงินค่ะมันเอาไว้ให้ที่ส่วนกลางนั้นถูกต้องที่สุดนะคะแล้วท่านปรารถนาอย่างไรก็สำเร็จอย่างมีคนหนึ่งบอกเรื่องจะทำโรงทาน 1,000 บาทจะทำยังไงคะแกก็คิดเยอะแยะไปหมดไม่ต้องไปตะเปกประเคนกับพระเลยไหม 1,000 เนี่ยแล้วดิฉันจะได้บุญไหมก็เลยบอกคุณขาทุกอย่างสำเร็จที่ใจคุณตั้งใจแล้วเนี่ยปัจจัยมามอบไว้ให้สำนักงานแล้วบอกสำนักงานว่าเดินขอทำอาหารหนึ่งอย่างเขาก็จะได้ไปแม่ครัวเขาจะได้ทำแล้วคุณก็ไปโมทนาแล้วประกาศให้ได้ว่าคุณเป็นเจ้าของบุญนะคะก็เอาง่ายๆเนาะโมทนาค่ะขณะนี้ในลานธรรมก็ยังมีการถวายสังฆทานทายธรรมกันยังแถวยาวเหยียดค่ะเพื่อให้ตัวเราและแม่ของเราและแม่แห่งชาตินะคะสำหรับในช่วงนี้เดนก็ขอให้รายละเอียดนะอย่างตรงนี้เรามีการทำทุกบุญแล้วก็ไฟฟ้าซึ่งเข้าเป้าหมายของเราคือ10,000อย่างที่คุณณัฐนาถบอกทำไมเรามีค่าวัดสังฆทานมีค่าไฟ 5-6 แสนเพราะเรามีเสาอากาศวิทยุอะค่ะอีก20กว่าเกือบ30แห่งเขาเรียกเก็บมาเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 8,000 นะคะทุกๆเสาอากาศอันนี้ต้องเรียนให้ทราบเดี๋ยวเขาบอกพูดป้าพูดไปได้ไงเนี่ย 5-6 แสนเลยวัดสังฆทานก็จริงๆนะคะนั่นมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยก็มาช่วยเติมกันแล้วก็มีขันผ้าห่มผ้าขนหนูไปสปป.ลาวบุญของเรายิ่งใหญ่กว้างขวางไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะวันวัดสังฆทานหรืออะไรเท่านั้นเราไปไกลเลยนะคะช่วยผู้ประสบอุทกภัยอีกอันนึงก็คือผู้ก่อสร้างวัดสังฆทานรูปเหมือนหลวงพ่อสนองค่ะจะสร้าง3รูปเหมือนนะคะในวันที่26สิงหานี้บริเวณตรงข้ามกับโอสถสถานแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานถวายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พระคุณเจ้าแจกเองแต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวมีเวลาอยากกันบุญเถอะค่ะไม่ใช่พระใช้แต่คนนะพระก็ใช้ลูกสาธุค่ะก็เคนไปเลยสาธุเป็นของใช้โมทนานะคะอีกอันหนึ่งก็คือในช่วงประชุมพระกลางพรรษาใน21ถึง27ค่ะพร้อมทั้งงานทักษิณานุปทานวันที่24สิงหาแต่ถวายพระตาหารเช้าพระคุณเจ้า74รูปและถวายทายธรรมเท่านั้นส่วน25ทอดผ้า108ชุดค่ะแต่24พระตาหารเช้าก็คงจะไม่อยู่ในก็8โมงค่ะ8โมงเป็นต้นไปขอเชิญรับพรจากหลวงพ่อนิมนต์เจ้าค่ะญาติโยมก็ตั้งใจปราศจากบางสุกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปใครไม่ได้เขียนไม่เป็นไรนึกในใจอุทิศไปให้นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
พวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีใจยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่ภกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวาสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทินพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ
สวาคาโตปะคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบประนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ